ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องกำไลมาศโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่เต้ยต้องเห็นภาพบาดตาระหว่างจุ๋ยและเจสันจนเกิดการเข้าใจผิดและชกต่อยกันขึ้นฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างจะซีเรียสเลยทีเดียวเท่านี้ปรุงก็เจ็บมากพอแล้วนางเอกมากโอ้ไม่ผิวไม่ก่อนแล้วก็มองเคยกอดอยู่ตรงนี้มองอย่างที่เจิมพูดเลยนั่งเลยนั่งแคล้กันเลยถึงต้องกอดจูบกับมันฉันตกใจเสียงเธอทำไมมึงทำมาพูดอย่างนี้พี่เดมพี่แก้วมองไปไหนมองอยู่นี่ดิจะหนีไปไหนฉันใช่ไหมคะฉันใช่ฟังหมอฉันอธิบายก่อนนะเพคะฉากนะซีเรียสแต่คนเล่นเนี่ยไม่ได้นำพาเลยนะคะทุกคนอารมณ์ดีเพราะมีความสุขไม่มีทุกข์จะให้ไม่สุขได้อย่างไรนั่งเลยคุณผู้ชมคะหลังจากที่เจ้ได้เตือนให้ทุกคนรู้ว่าฉากที่ถ่ายทำนั้นนะซีเรียสมากๆทุกคนจึงดูตั้งอกตั้งใจมากกว่าเดิมสัตว์อะไรมีความยุติธรรมที่สุดกาแฟสัตว์อะไรไม่ใช่สัตว์สังคมสัตว์อะไรไม่ใช่สัตว์สังคมมียุงหอยฮิปโปม้าม้าอ่ะรู้เหรอคะทำไมเป็นฮิปโปทำไมเป็นฮิปโปฮะฮิปโปไม่มีลายแต่อื่นอะเขามีลายกันหมดไงหอยลายยุงลายหอยลายยุงลายม้าลายเขาลายกันฮิปโปไม่ลายโอ้ยสัตว์อะไรมีความยุติธรรมที่สุดกาไก่เป็ดหางกาไก่เป็ดหางกาเพราะว่ากากระบาดวัตถุผิดเนื้อควายเนื้อเมฆไว้ให้ก็กาก็ถูกอ่ะเพราะมันกาแฟโอ้กาแฟตั้งอกตั้งใจทายปัญหาเนี่ยนะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนคุณผู้ชมคะหลังจากทายปัญหากันจนหมดทุกข้อแล้วก็ถึงเวลาซ้อมคิวบู๊กันซักทีซึ่งกระดูมันจะตั้งใจซ้อมเวอร์ซ้อมจริงซ้อมจังซ้อมเนินซ้อมนานซ้อมขนาดเนี้ยถ่ายพรุ่งนี้กันเลยไหมคะคุณนะอังเหนื่อยและท้อต้องรอไปจนเมื่อไรยิ่งหวังยิ่งไกลออกไปคุณผู้ชมคะนอกจากจะต้องมีการชกต่อยกันของเต้ยและเจสันแล้วในวันนี้ก็ยังมีอีกคู่หนึ่งที่จะต้องปะทะกันเฮ้ยนี่ดึงขวาไปไหนแล้วนางเลี้ยวจะไปไหนแล้วนางเลี้ยวเออแล้วแต่พี่เลยมาแย่กำกับคิวบู๊จะไปไหนแล้วนางลิ้วมึงตบเพียงพัวแล้วก็ตั้งดีแล้วพี่พุ่งกับคิวบู๊แต่อย่าเพิ่งหลุดที่แรกเพิ่งหลุดนะจับไปก่อนแล้วตบพัวแล้วพอเนี้ยค่อยหลุดโดยคู่นี้จะมีเจสันคอยสั่งสอนคิวบู๊อยู่ตลอดเวลาเอ๊ะโทษนะคะรับสองจ็อบหรือไงกันคะเนี่ยเต็มเหนียวไปเลยพี่อันเต็ม
ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบุษบาเร่ฝันซึ่งในวันนี้มากกี้จะต้องมาอยู่ในร่างของอีกหนึ่งตัวละครซึ่งมีบุคลิกมาดมั่นและสวยแซ่บทำเรื่องเหรอเรื่องคุณโรสค่ะพยายามปกปิดนะคะร้องไห้ฉันจะไปร้องไห้ทำไมอ่ะร้องเรื่องอะไรร้องแอะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยจะยอมรับค่ะว่าสวยแซ่บแต่รองเท้าแตะเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ไหมคะมากิอ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 ิผู้ชมคะหลังจากมากกี้เห็นด้วยกับเจว่ารองเท้าไม่น่าจะเข้ากับชุดมากกี้จึงเปลี่ยนรองเท้าที่เหมาะสมมาเข้าฉากต่อไปโดยฉากนี้เป็นฉากเปิดตัวสินค้าที่มากกี้เป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งสินค้าที่ว่านั้นก็คือ Raw Onส่งผลให้มากกี้ต้องโพสท่านี้ซ้ำมากกี้คะรับยาคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยไหมคะคุณนะอังคุณผู้ชมคะในวันที่กำลังถ่ายทำบุษบาเร่ฝันนั้นก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของชาคริสไปได้ไหมกี่วันงานนี้จึงได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาผมว่ามาเซอร์ไพรส์ที่กองเอาเสบียงมาส่งเอาเค้กมาให้ขนมมาให้ดีใจเนาะนู้นนึกว่าถ่ายรายการอยู่นู้นได้มีรายการอะไรที่มาสัมภาษณ์พี่น้าตอบไม่เหมือนกัน2วันนี้แบบเพิ่ง1ขวบนะฮะพี่คิดกับแม่เล่นนิดนึงครับเออจริงๆนิดนึงค่ะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you แล้วก็ขอบคุณภรรยามาเซอร์ไพรส์ครับแอะแต่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์จากทีมงานนะคะเป็นการเซอร์ไพรส์จากภรรยาไปเซอร์ไพรส์กันที่บ้านล่ะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากได้เซอร์ไพรส์แสนหวานจากภรรยาจนมดขึ้นทั้งกองและก็ถึงเวลากินเค้กตามธรรมเนียมอยากกินแล้วกินเค้กครับแอะแต่ดูจากการกินของชาคริสแล้วแถวบ้านเขาเรียกว่ากินเอาจริงนะคะไม่ใช่กินตามธรรมเนียมบอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรคุณผู้ชมคะในการถ่ายทำละครนั้นเมื่อนักแสดงทำผลงานออกมาได้ดีเป็นที่น่าพอใจสิ่งที่ทุกคนควรจะมอบให้ก็คือคำชื่นชมและมากกี้ก็ตอบขอบคุณคำชื่นชมนั้นอย่างถ่อมเนื้อถ่อมตัวทั้งกริยาและวาจาดูถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากทีเดียวค่ะมากกี้อิ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 คุณผู้ชมคะฉากที่ถ่ายทำกันต่อไปเป็นฉากการปะทะกันระหว่างมากกี้และดาวพิมพ์ทองพร้อมด้วยชาคริสแย้มนาม
ซึ่งฉากนี้ถือว่าค่อนข้างจะซีเรียสคอมเลยนะจริงเลยไลฟ์รถเยอะเต็มที่เลยครับเอาอีกครับเอาอีกครับสู้ครับครับนั่นแหละชนครับชนจริงๆค่ะทุกคนสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไป